โอ้โหหวงอ้อยโอ้โหขี้ปล่อยปล่อยปล่อยนี่เสียงเขาดูฟังเสียงนะคะเด็กๆฟังเสียงเออขู่ครับขู่เขาขู่มากโอ้โหหวงอ้อยมากเลยโอ้โหโอ้โหไปสนุกกับการเรียนรู้ช่องอัลฟาอนุบาลหนูน้อยเรามีคลิปใหม่ทุกวันอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับออกซ่า สวัสดีครับวันนี้ออกซ่าให้อาหารด้วงกวางหรือยังครับยังไม่ให้ครับนี่ยายแว่แววอ้อยให้ออกซ่าแล้วนี่ลักษณะของด้วงกวางนะครับก็จะกินอ้อยเป็นอาหารนี่เขาจะแท้แบบนี้นะคะแต่ตายแล้วครับตัวนี้บางตัวก็อายุสั้นก็ตายแล้วซ่าลงเอาอาหารให้ตัวใหญ่ตายหรือยังยังครับยังไม่ตายหวงอ้อยมากเลยเนี่ยโอ้โหเสียงดังเอาซ่าเพื่อนได้เห็นเสียงแบบนี้ครับแสดงว่าตัวนั้นคือด้วงกวางครับตัวนั้นคือด้วงกวางครับได้ยินเสียงเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าครับเพราะว่าผมสั่งแม่ผมสั่งด้วงกวางตัวใหญ่ครับไว้แล้วเดี๋ยวคอยดูอีพีหน้าครับให้รถอีกตุ๊กๆไปรับครับรู้ไหมครับซื้ออีกตัวสองซื้อมาจากที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพครับเขาบอกว่าวันนี้เขาจะส่งมาแต่ไม่ทันรถรอบเช้าถ้าเราส่งตอนรถช่วงบ่ายก็จะมาประมาณตีสองแต่ว่าคือเราว่ามันไม่สะดวกก็เลยส่งพรุ่งนี้แทนใช่ไหมครับก็เป็นรอบเช้าก็จะมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับสมาชิกใหม่เพิ่มแต่สายพันธุ์ของที่เราเลี้ยงมันเป็นสายพันธุ์อะไรออกซ่าสายพันธุ์แม่ไม่แน่ใจสายพันธุ์แต่นำเข้าจากญี่ปุ่นมั้งตัวละเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพูดให้ฟังว่ามันอายุยาวกว่าด้วงกวางของไทยเราเนี่ยค่ะด้วงกวางธรรมดาเราเลี้ยงได้ถึง3ปีเลยนะอายุยาวมากแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงไม่ให้มันเป็นอะไรมันก็จะเลี้ยงต่อไปชีวิตได้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบไม่เป็นพิเศษมันจะตายครบ3ปีครับเออเลี้ยงเป็นพิเศษถ้าเลี้ยงเป็นพิเศษมันจะได้อยู่นานครับมันไอตัวเนี่ยไอเขาใหญ่เนี่ยไม่ตายเลยไม่ตายเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ตายนี่แม่อยากให้ฟังเสียงมากหวงเขาซ่าลงแจวดูหวงมากโอ้โหหวงอ้อยโอ้โหขี้ปล่อยปล่อยนี่เสียงเขาดูฟังเสียงนะคะเด็กๆฟังเสียงขู่ครับขู่เขาขู่มากโอ้โหหวงอ้อยมากเลยโอ้โหโอ้โหใครมีอ้อยอยู่ที่บ้านนะครับต้องเอาอ้อยมาเท่านั้นครับเพราะว่าด้วงกวางเขาชอบหวานครับแม่ว่าถ้าเอากล้วยมาให้เขากินแล้วมันมีอะไรแมลงอะไรไม่รู้มาตอมอะค่ะใช่ไหมใช่ก็เลยแล้วมันเน่าง่ายครับอ้อยก็ไม่ใช่อ้อยแบบว่าตามตลาดทั่วไปนะคะใช่ครับอ้อยปลูกเองใช่ไหมครับปลอดภัยมากอะเอาซ่าเอาอ้อยให้ตัวใหญ่กินหน่อยโอ้โห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 หวงแต่ก่อนออกซ่ากลัวไหมด้วงกวางครับไม่กลัวครับกลัวแต่เดี๋ยวนี้ล่ะเลิกกลัวแล้วไม่กลัวนี่เห็นไหมจับเขาครับบ้านเราเปิดสวนสัตว์ได้แล้วนะแม่ว่ามีวันหนึ่งเต่ายักษ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมออกซ่าเนี่ยมาอยู่ในสระน้ำของเราแต่ตอนนี้เราเอาไปปล่อยแล้วเพราะว่ามันมีปิงอยู่เกาะอยู่ที่หลังของเต่าคุณยายทำไมไปกินนะท
ำไมไปกินอ้อยเราก็ชอบอ้อยกินเลื่อนเร็วไม่เอาอันใหม่น้องซ่าทำการบ้านค้างไว้แต่ขออัดคลิปด้วงกวางก่อนเพราะว่าเป็นอะไรเมื่อกี้จุกท้องใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มหายหรือยังจุกอยู่พอเปิดกล้องปุ๊บอัตโนมัติเลยครับสวัสดีครับเลยใช่ไหมครับเพราะว่าน้องซ่ามืออาชีพมากเมื่อเช้าโดนแม่ดุใช่ไหมครับเพราะอะไรอาบน้ำช้าใช่ไหมครับนี่ดูเสียงขู่เขาขู่ออกซ่าดูเขาขู่ถ้าเด็กๆคนไหนกลัวแนะนำยังไงครับเขามีพิษไหมไม่มีไม่มีแต่ว่าขาเขาเขากับขาห้ามเอานี่ครับห้ามเอามือนิ้วมือไปแย่อย่างนี้ครับมันจะงัดต้องจับอย่างนี้ครับจับเนี่ยเลือดจับตัวเขาก็ได้อันนี้เขาขู่เขาได้หวานแล้วอันนี้คือผู้หาอาหารของเราคือยายแว่นะคะเราต้องแยกกันทำงานใช่ไหมถ้าอยากเลี้ยงอะไรก็ต้องแยกกันทำงานอันนี้ก็คืออ้อยที่เขากินอิ่มแล้วที่มันหมดน้ำหวานแล้วเอาไปให้อีกกวางตัวผู้ไม่ต้องหักครับเดี๋ยวมันแพ้ของมันเองเอาคอที่มันไต่เงียบ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 ออกมาหน่อยฮะเดี๋ยวมันบินไปนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหขู่เก่งนะเราขู่เก่งโอ้อ่ะไม่ว่าอย่าดุนี่คือสายพันธุ์นักสู้ของแท้นั่นเนี่ยลูกข้าวเหนียวนั่นนี่ลูกข้าวเหนียวนั่นนี่นี่คือสายพันธุ์นักสู้จริงๆครับไม่ตายง่ายด้วยนี่ตัวนี้แข็งแรงมากเลยโอ้เสียงดังไปเอาไปนายแว่จับเอาเขาลงให้หน่อยกอดแน่นมากครับกอดแน่นมากตัวเมียบางตัวก็ยังไม่ตายแต่ตัวเมียขาเขาก็ไม่อันตรายนะตัวเมียเอาข้าก็จับได้ตัวเมียผมจับเองครับเขาขอใหญ่แว่ได้แล้วขอใหญ่แว่ได้แล้วคุณรู้ว่าแต่อ้อยฮิปโปเห็นไหมกลัวด้วงกวางไหมว่าถ้าเอาไปใส่ฮิปโปเขางับจมูกปีโป้งับจมูกปีโป้ปีโป้ร้องเอาไปละอันนี้ตัวเมียขาไม่น่ากลัวโอ้ยตกแล้วอันนี้ตัวผู้อีกตัวน้องเกดนี่ครับว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยตัวผู้จะมีเขานั่นแหละครับถ้าใครเขาใหญ่ที่สุดแสดงว่าคนนั้นจะตัวนั้นจะอยู่อายุยาวผมรู้เลยดาวนั้นเนี่ยมันจะไปดูดาวเอาแล้วครับถ้าตัวนี้เขาจะหวงตัวเมียเห็นไหมลูกซ่าเนี่ยเขาจะทับตัวเมียตัวนั้นอยู่เห็นไหมเขาจะทับตัวเมียอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองเอามือไปแย่เลยนี่ตัวเมียอยู่ทางใต้ก็คือตัวเมียใครบ้างเห็นตัวที่มันปีกขาดแล้วออกซ่าเนี่ยเพราะว่าตายแล้วน่าจะตัวผู้ทำครับตัวผู้ทำร้ายนี่ก็อีกอย่างเขาก็อายุสั้นด้วยแหละออกซ่าเขาก็อายุสั้นด้วยเพราะว่าเอามาเหมือนจะมีปีกหักปีกอะไรแล้วตั้งแต่เราเอามาแม่ครับเอาตัวที่ตายออกมาหน่อยด้วงกวางอยู่ที่ไหนครับเราไปหาได้ที่ไหนอยู่ที่ต้นเขียวๆครับต้นไม้แล้วก็ดินใช่ไหมครับใช่ครับใครๆสามารถหาด้วงกวางได้ที่ปีจากข้าวเขียวนะครับ
หรือจะเกี่ยวข้าวแล้วครับว่าร่วงกวางจะชอบปีเกี่ยวข้าวจะออกมาจากปูดีแล้วก็บินไปกินอ้อยครับตัวตายมีเยอะตัวที่เหลือนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปรับด้วงกวางกันแต่สายพันธุ์อะไรค่อยดูใช่ไหมครับพรุ่งนี้น่าจะถึงตอนบ่ายๆโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนครับไปรับอยู่ไหนอยู่บขส.เขาฝากรถทัวร์มาโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากได้ลงกวนครับต้องสั่งถ้าใครมีเงินก็สั่งซื้อถ้าใครไม่มีก็ไปหาเองนะครับหาอยู่ที่ถ้าใครจะล่อสับปะรดกล้วยอย่างนี้ไม่ได้ครับมันเน่าง่ายด้วงกวางไม่ชอบกินต้องเอาเป็นพวกอ้อยครับพี่อ้อยหวานนะครับพี่ต้องกินอ้อยหวานเอาอ้อยหวานให้เขานะครับผมถ้าไม่เอาอ้อยหวานเขาจะไม่ชอบครับเขาบอกว่าเขาชอบกินหวานครับโอเคครับถ้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับถ้าน้องครับพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยดูอีพีหน้านะครับว่าเรามาชีพใหม่ได้อยู่สามปีบ๊ายบาย